สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์สนั่นพ่อบ้านใจกล้าซ่อนเงินเมียในผนังบ้านสุดท้ายโดนจับได้เจอเป็นหมื่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของพ่อบ้านใจกล้าที่ทำเอาชาวเน็ตแชร์สนั่นโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้บัญชี TikTok อม012530ได้โพสต์คลิปขณะที่ตนเองกำลังล้วงผนังบ้านที่เป็นไม้อัดเพื่อเอาเงินที่เขาซ่อนไว้เป็นประจำออกมาซึ่งจะเห็นได้ว่าหนุ่มรายนี้ต้องใช้มือพยายามล้วงเงินอยู่นั่นและมีตั้งแต่แบงค์20ไปจนถึงแบงค์500บาทแต่แน่นอนว่าแม้ว่าฝีมือการซ่อนเงินของเขาจะเนียนหรือเก่งกาจมากแค่ไหนก็ไม่อาจรอดสายตาของภรรยาไปได้เพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องเจาะผนังและเอาเงินออกมาอย่างที่เห็นบอกเลยว่าคลิปดังกล่าวนั้นเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างมากและพากันเข้าไปถามว่าเอาเงินเข้าไปแอบในผนังบ้านได้อย่างไรทางเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกพร้อมแสดงให้ดูว่าผนังบ้านของเขานั้นเป็นไม้อัดธรรมดาซึ่งจะมีช่องเล็กๆที่สามารถสอดเงินที่พับเล็กๆแล้วเอาเข้าไปซ่อนได้ทั้งนี้ด้านพ่อบ้านใจกล้ารายนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะซ่อนเงินภรรยาแต่ตนนั้นเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เลยเลือกใช้วิธีนี้โดยเขาเริ่มเก็บเงินโดยการหยอดผนังมาได้ 6-7 เดือนรวมทั้งหมดเป็นเงินกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ